ธานบริษัทเพชรบัณฑิตก่อสร้างสนใจในเขตเรื่องกสิกรรมเนาะหันมาเรื่องกันกสิกรรมอยากให้มีอันส่วนเป็นส่วนสีเขียวแล้วก็ปลอดสารพิษเป็นบ่อนสะอาดแล้วก็เป็นบ่อนหน้าที่ที่อยากให้อันนั้นหน้าที่ตรงนี้ให้มีอันสิ่งแวดล้อมซะแล้วก็เลยเพิ่นมาสนใจแล้วก็เลยว่าเพิ่นมาสัมปทานส่วนแฮนโดของนี้มันมีอันนึงเนาะต้นทุนมันจะสูงต้นทุนสูงแล้วก็มีความสะอาดปลอดสารพิษแล้วก็มีคุณภาพดีก็อันนั้นแล้วก็สะอาดเพราะว่าเนื้อเนาะผมปลอดสารพิษของมันมันก็ราคาก็สูงเขาขายตามท้องตลาดใช่ไหมอันนั้นสมมติว่าผักอันนั้นออร์แกนิกเนาะราคา10,000ตัวนี้เขาเป็น25,000เขาขายทั่วไปโลนถ้ารดน้ำมันเมื่อนึงเขาจะรดน้ำมันอยู่นะ3-4ช่วงเวลาเพราะว่าเนื้อมาอากาศยามใดอากาศน่าเย็นกับบสู้ได้โหดหลายเป็นไรก็คือว่ามันฮ้อนสิบ่ให้ใบมันเหี่ยวแห้งเนาะเราก็ต้องได้ฉีดหน่อยนึงฉีดอันนั้นหดเอาฉีดใส่มันสปริงเกอร์แล้วเอาต่อไปเอาที่สปริงเกอร์ฝอยให้มันเป็นหมอกเลยเขาจะใส่ระบบโคลมาโคลมาเฮาเอาเข้านะมานึ่งแล้วเฮาก็ใส่มีนะอาหารของเจ้าเนาะวิธีผสมของเจ้าเฮามาผสมโคลมาแล้วเฮาก็มาใส่น้ําแล้วเฮาก็ใส่ลี่ออกมาแล้วเฮาจะเอาน้ํามันนั้นมาหดปกตินี่ก็น่ะ40-45,000จะเก็บได้ปกติเดี๋ยวพักเฮาโดยการเก็บมีแต่เฮาเอาออเดอร์ตามขนาดท้องตลาดกับกรุงเทพเจ้าเอาออเดอร์มาเขาต้องเก็บตามออเดอร์กับเจ้าเก็บมาแล้วก็พนักงานเขาไปเก็บแล้วเขาก็เอาไปห้องล่างทำความสะอาดเนาะแล้วก็เอาไปแพ็คไปอย่างแล้วก็เอาเขาไปส่งตามแผงจุดเด่นของอันนั้นฟาร์มเซตาของเขาเนาะเรื่องอันนั้นเรื่องแพ็คเรื่องห่อเขาจะห่อใส่แพ็คแล้วเขาจะเอาโลโก้เขาติดมีความสะอาดปลอดสารพิษแล้วก็มีคุณภาพดีก็อันนั้นเขาพูดในลิ้นAudio Jungle.